สวัสดีสวีรัตพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วครับมื้อนี้มาหยังบ่ติมาหยังพานามาเอาหยังกว่าเพิ่นว่าเอื้อนมาลากขาเอาป่าว่าซั่นมันเป็นแนวใดพี่น้องครับลากขาเอาป่ามาเบิ่งนํากันครับพี่น้องครับเพิ่นใส่ไว้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับขาคืออีหยังมาเบิ่งเอาพี่น้องครับดันลอยกันยังงงอยู่นะครับบ่เคยได้ยินจักเทื่อพี่น้องพอใหญ่แล้วว่านั่นขากับของนะครับคันคลองนี่คืออันน้อยๆแล้วว่าใส่ป่าใส่ปูแต่ว่าขานี่คือเอามาใส่ไว้ใส่น้ําไว้นะครับเครื่องดักปลาเนาะยายเนาะมื้อนี้ออกมาหน้าแม่ใหญ่นะครับมาหนองสะใหญ่เพิ่นนะครับกับพล่าว่าสิว่ากันมายกขาพ่อใหญ่แล้วมาใส่ไว้แต่โดนแล้วแนวดักปลายายแล้วว่าใส่ละพวกนั่นคือว่าสิเอาพวกให้มันกินแม่ยายนางบ่ฮะบ่เอาบ่เอามาแม่สิลงให้เอาลงพวกไหนเจ้าสิให้กุ้งติเอาอ้อยกุ้งโอ้ใส่ปลาซิ่วเอาซะแล้วแล้วแต่เจ้าซะนะจ้าอันปวกแม่ใหญ่เราได้ปวกมาใส่บ่นี่อยู่ซื้อใดก็ด่ะติเดี๋ยวก็สิไปถึงเถียงไปดอกซะนะแน่คือบ่ท่าเชฟใหม่นะเชฟใหม่กําลังมาบ่เชฟใหม่กําลังนํากลมาเด้นี่พอดีบ่แล้วเชฟใหม่มาก็บ่ได้มาคั่วตัวโอ้มาคั่วเลยบ่โอ้ยขึ้นสลาน้อยพี่ดอกข่อยบ่ได้เอาขากล้องบ่นําบ่ได้ลงน้ํานําเด้อเอาเลยสองไงน้องเจ้าน่ะขึ้นได้บ่โอ้ใหญ่ขนาดบ่มันใหญ่แฮงติก็บุงกี้ใหญ่นี่ล่ะติเอามาเบิ่งพี่น้องครับว่าขาหรือว่าเครื่องมือดักปลานะครับน้องสาใหญ่ครับพี่น้องพุ่นน่ะสูดขอบหูขอบตาพุ่นน่ะนะครับน้องใหญ่ปลาหยังแน่เข้านี่กุ้งซิ่วเข้าได้บ่โอ้ปลาซิ่วกุ้งเอาลงใหม่ๆย่านพวกเขาปลาได้ดอกเด้อเบิ่งซะก่อนเอาลองเบิ่งเนาะธรรมดากับไผ่ที่เฮากระเทิดพุ่นละเท่ใส่ดักไว้นั่นเออพุ่นแล้วหัวลมออกบ่ได้แต่ก่อนเขาเจ้าคือว่าใส่เป็นเดือนก็มีลางคนเอาขึ้นเบิ่งซะก่อนเปลี่ยนขี้เหอะโอ้ยขี้เหอะบ่ทันได้อันนี้อยู่บ่ทันได้เน่าอยู่ไผ่บ่ว่าอีหยังมีเห็ดบ่ยายท่าได้เด้ออย่าเฝ้าเก็บเด้อสิไปเบิ่งนําอยู่ได้เห็ดนั่นจ้าเดี๋ยวให้เบิ่งอันอีหยังก่อนลากขาก่อนนี่บ่ได้เก็บสิเด้อโอ้เป็นแนวไหนที่ลากขานั่นขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปรัดน้ำบุญก่อนสันทาแน่เดี๋ยวไปรัดก่อนพี่น้องครับทาได้เด้อเดี๋ยวเอาขาขึ้นก่อนยายอย่าเฝ้าอะไรเห็ดนั่นมันบ่ไปใส่ดอกเห็ดน่ะมันมีขาอยู่มันไปบ่เป็นดอกเห็ดนั่นโอ้ยขาใหญ่นี่ก็จะเอื้อนขาใหญ่จริงๆเอาเสียน้ำไว้เป็น2อาทิตย์ปกติเขาว่าเป็นเดือนเอามาเบิ่งพี่น้องครับวันสิมีปลาหยังแหน่มีแต่ก็หยังแหน่มันเสียบบักใหม่คือว่ามันเสียบบักใหม่บักเสียบบักใหม่กําลังมานํากวนท่านซะบ่ฮู้ดึงลงไปโอ้มันเป็นขี้เหอะเอาขี้เหอะไปอ้อยป่าอย่าซั่นแห้งเลยติล่ะน้ําบ่แม่นน้ําไหลจังสิเอาได้หยังบ่ให้นักสิจังได๋พุ่นน่ะอือสิก่อนเห็นท่วงมันจมแล้วท่วงให้มันจมบ่มันฟู่เพิ่นว่าใส่โหดเออซั่นคักซั่นแหน่บ่รู้มันสิค้างปานนั้นติหัวหน้ามื้อนี้ออกมาหน้ามาหาเห็ดพร้อมว่าซั่นเพิ่นว่าหาเห็ดหลังจากที่ฝนตกหลายมื้ออยู่ใต้เพิ่นนี่ก็มันมีหินอีกเขาเลยว่าสิมาหาเห็ดน้ําเขาเลยมันอันไม่หยังก็มันอันลากขาผู้เฒ่าเพิ่นว่าขาว่าซั่นเบิ่งลักษณะคือบุ้งจีนี่ล่ะนี่อุปกรณ์ดักปลาพ่อใหญ่เราสารดึงไปดูอันนี้คือดักปลาน้อยครับเอากุ้งเอาซิ่วปลาอันสิมาจ่อขี้เหอะนี่ใบไม้ก็เปื่อยอยู่ได้พล่ะเป็นอันใหม่อยู่เออบ่ครับบ่ได้แล้วพอได้เก็บบ่ซั่นนี่พอดีเอาลงไปถ้าพอลบออกพุโอ้น่าสิเกี่ยวเข้าวันเถาะกุ้งก็ได้อยู่บ่ครับบ่ได้มันบ่ทันมันย่ามปลามาเข้าตอนพอนี่เว้ยโอ้แต่ว่าอยากยามซื่อๆบ่สิเปลี่ยนเคอะเปลี่ยนกี่เคอะโอ้เปลี่ยนกี่เคอะใหม่ใส่ละโตมันยังเลยคือหมุนยนต์คือกระปูกระปูโอ้ปลาตัวนั้นปลาแหละจับจนจนเหม็นเน่าล่ะเอาแน่ว่าเก็บกุ้งเล่นเน่าใบไม้ว่าใบไม้จนมิ้นเน่าแล้วสินอกมันก็มีอยู่ที่มันขาดขาดบ่นี่อันนี้ขาดอุ๊ยปลาอีหลีพอปลาดุปลายังว่าจุ๊บๆๆปลานั่นๆๆปลาดุจังได๋เตอมองมันขาดเออมันออกบ่ได้แน่เออนั่นก็ตามมาเดี๋ยวผมสิซ่องเบิ่งพุ่นก่อนกุ้งบ่ได้เก็บอยู่หม้อข้างบนหน่อยอู้กระปูบ่ทันหลายไปได้กินใบไม้เน่าแน่นอนขนาดเลยได้กุ้งบ่พูดปลาดุอยู่พุ่นธรรมดาครับมันได้เขาได้ยังบ่เฮ็ดนะเพราะยายได้เฮ็ดมาแล้วโอ้เฮ็ดเพิงขม
เฮ็ดขมอยู่ข้าตัวนั้นบ่ลงในที่ซะอยู่ก้นมันบ่ซะเดี๋ยวสิครบก่อนขอเก็บไว้โอ้โหกับปูเอาในอีปูนั่นพวกน่ะกุ้งกุ้งพวกได้ก่อยอยู่บ่พวกหลายตัวอยู่ตัวละกุ้งพวกน่ะตัวขาวอยู่ตัวใหญ่เออกุ้งตัวใหญ่อยู่พวกได้ก่อยอยู่พี่น้องจังได๋เนาะจังสิเขาไปเก็บมันได๋นี่หลายเดี๋ยวมันซ่าเข้าไปบ่ยากซ่าเข้าไปพุ่นแล้วนี่ๆตัวนึงซ่าตัวนึงไปฮู้ออกมาไปเอามากับตานะฮู้ออกมาอีกเถอะนะเต็ดน้องแดงน้องแดงอยู่นี่ปลาเหลืองนี่แม่ดึงปลากระเดิดมีหมดปลากระเดิดติเพิ่นจะเอามาปล่อยนั่นน่ะกระปูกระปูนั่นนั่นๆๆเออนี่เออเอาเด้อเบิ่งเอามามาพี่มาใหญ่แล้วกดถ้าเราจะคนใส่ปลาดุกคนน่ะใส่ไป 2-3 อันอาทิตย์ในปลาดุกตัวนึงมันบ่แม่นย่ามมันว่าซั่นเพิ่นว่าย่ามมันมาต้องหัวลมออกหัวลมอวยแม่งซั่นใกล้สิเกี่ยวเข่าซั่นพอดีเข่าเต็มต้นอู้นั่นๆๆปลาดุกปลาดุกนั่นๆๆๆกูจะปลาดุกบ่เป็นย่ามันตอดไปแล้วอู้มีปลาดุก2ตัวอยู่พี่น้องเอ้ยกุ้งไข่เนี่ยเอาอยู่บ่ฮู้เอาเดี๋ยวเว้ยกุ้งไข่มึงน้องสาวข่อยเอาเด้อเอาอยู่บ่ปลาดุกมันบ่หลายนี่แหละตัวสิเอาไปเฮ็ดจังได๋เอาไปปิ้งไปปิ้งปลาดุกต้มป่นพร้อมกันแล้วมาไทยก้อยกับเพิ่นว้ายๆๆๆก้อยจะบ่ปิ้นเด้เลี้ยงเลี้ยงเป็นที่จะลักษณะก็ได้กินหย่อนสิเฮ็ดน้องนี่แม่หยังใหญ่เราเฮ็ดหยังอยู่หั่นบ่ทันได้อยู่ดิจะเอาพวงให้ปลาโอ้แม่ใหญ่พวงให้ปลาว่าซั่นปลาอีหยังล่ะคือหลายแต่ยุ่มๆๆๆอยู่ห่วยย่างไปบ่ได้แม่ใหญ่กันน่ะอันนี้ก็สิเห็นปลา2ตัวแล้วติเนาะกับกุ้งเออไปเบิ่งให้แม่ใหญ่ก่อนแล้วว่าอันปลาอีหยังเนาะเป็นอะไรใหญ่โอ้เราปลวกให้ปลาทั้งนี้ได้จักดอกเราบ่เฮ็ดนั่นได้จักดอกเราบ่เฮ็ดโอ้ยปลาเข้ามากินปลวกเรามันบ่ทันได้ฮอดยามเขาต้องเนาะแม่นแล้วหัวอาหารมันบ่มันบ่อ้วนโปรตีนบ่หลายคือจังปวกเลยยายปลากินปวกพี่น้องครับพุ่นน่ะยายแล้วว่ามาเบิ่งดูมันกินปวกคือเป็นตาแสบเด้อแล้วว่าได้ปวกมาหัวนึงยายแล้วมาซับให้ปลาดีกว่านะยายดีกว่าหัวอาหารนี่พูดครับพี่น้องน้องสะบักใหญ่ครับแต่ว่าปลามากินอยู่หม่องนี้นี่เห็ดหลายอยู่บ่เห็ดนั่นเห็ดเพิ่งขมก็มีปลาอยู่ค่ะว่าแต่ออกมาหน้าเนาะพูดน่ะปลาไม่ใหญ่เราสะอ่อนปลาแล้วมากินปวกพี่น้องเอ้ยไปหาเบิ่งเห็ดก่อนยายเออนั่งเบิ่งปลาอยู่นี่เด้อเจ้าสะอ่อนปลากินปวกมายกมายกขาหรือว่ามาลากขาพี่น้องเอ้ยพล่าเพิ่นสิเปลี่ยนขี้เหอะว่าซั่นบาดนี่เอาไว้โดดๆเนาะพล่าหัวลบออกยังมายกใหม่เฮาพล่าย่ามหัวลบออกย่ามเลาะสิเกี่ยวเข่าพุ่นจะมายามใหม่อีกเป็นเดือนพุ่นละติพุ่นนี้ส่วนเกี่ยวเข่านะอือใส่แนวใดใส่เบิ่งดูโอ้ยได้กุ้งจักตัวใส่ละปลาดุกปล่อยบ่ปลาดุกนั่นปล่อยใบไม้เน่าครับใบไม้เน่าใบไม้เน่าไปเบิ่งเฮ็ดน้ําเจแล้วก่อนซั่นใส่ก็เฮ็ดนั่นหลายบ่มาพี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดต่อบัดนี่ได้ออกมาหน้านี่ก็มาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปซะล่ะครับย่างให้ย่างหน้าเจแล้วว่าเห็ดเฮ็ดอยู่หมู่นึงว่าซั่นคือใส่ขอดเสือคือแท้กระต่ายบ่มีบ่ตาใส่กุ้งโอ้กระต่ายใส่กุ้งมันยังไปเทหมอนั่นเตห่วยเคยเห็นอยู่หน้าหนอใหม่นั่นมาเบิ่งหนอใหม่ว่าซั่นว่าผ้าข่อยมูลปลาล่ะพี่น้องเอ้ยมาเอ้ยอู้หู้ยมาหกมาแต่มียุงซะยายเอ้ยเอาหนอใหม่อันหนอใหม่ปลาหนอใหม่ไล่ตัวนี้พุ่นน่ะกากซากอยู่เว้ยโอ้ยสิพากล้องล่มระบาดนี่โอ้ตายๆข่อยโอ้ยโอ้หนอใหม่ตัวนี้ยายบ่บ่หนอใหม่นี่นี่4กระดาอยู่นี่2อยู่นี่หักโหลดบ่เออบดกัดเดี๋ยวหักหนอใหม่ให้เจ้าก่อนมันมีอยู่ของเอานี่เด้อ2หนอนี่เดี๋ยวเราไปนอกพุ่นให้น้ำแ
เอ้ยเอาไว้แกงเลี้ยงหือสองแน่นอนใหญ่เครื่องหอมแม่งแข็งแต่เอาอยู่บ่สูงสูงแนวนั่นเอาเลยเนาะหัวจักแล้วข่อยบ่ฮู้ได้มันสูงอุ้ยกินได้อยู่ติแนวนั่นคือขิวแม่งแข็งหุ่ยๆแต่เนาะบัดนี้เนาะโอ้ยหมูยุ่งมันแข็งหอมๆเลยอยู่ไสเนาะนี่บอกเฮ็ดเพิ่งคมเนี่ยโอ้มันมาออกอยู่นี่ตัวสันเฮ็ดเพิ่งคมนี่พี่น้องครับนี่ผู้ตู้ปีตี้อยู่นี่เฮ็ดเพิ่งคมผู้น่ะอื้อยุ่งยุ่งยุ่งเพี้ยเฮ็ดเพิ่งคมเฮ็ดเฮ็ดบุดกองอยู่บุญแมนเบิดเทียบุญอยู่ใต้งาใหม่นี่กำลังขึ้นใหม่ก็มีผู้น่ะพี่น้องครับเฮ็ดก็มีเฮ็ดเพิ่งคมเฮ็ดเพิ่งคมผู้จุปีจิโอ้มันออกอยู่รอไหนตัวเห็ดนี่มันซุ่มเนาะโอ้ยโคตรหินเห็ดนะบ่บ่ว่าเดี๋ยวอันมันสิบ่เห็นแล้วจะมาเก็บเอารถผู้เจ้าเห็นเห็นบ่ทั้งปุ่นน้อใหม่หรือเห็ดโอ้ยมาเหมือดแล้วก็คืมแต่บาทนี่เอ้าพาพี่น้องมารอปลารอโคกรอหน้ามายามขาว่ามันสิได้ปลากับบ่ได้บ่หมานปานใดนะครับเลยไปหาหน่อไม้หาเห็ดตัวพุ่นน่ะนี่หน่อไม้เฮ็ดจักหลายเอาแม่ฮักนี่ขอทีไม่พุ่นเด้อหน่อไม้นั่นโอ้นี่บ่ต้องเอาเสียมขุดเอารุ่นนี่นี่นี่นอนนี่นอนนึงหน่อไม้ปลาหน่อไม้ปลาพุ่นตัวพุ่นสูงกระเดยโอ้หลายหลายหลายขึ้นดอกพอแล้วพอแล้วมันจะพากล้องลมโอ้ตายขอตายตายตายเก็บไม่ได้เห็ดนะเกือบพากล้องลมเออเอาเก็บเห็ดนะมันสั่นสิเหลืออยู่ข้างขานะเท้าเย็บแล้วนั่นอยู่ขาทั้งหลังนั่นเออสามสี่ดอกนั่นนั่นอีกตัวนึงนั่นอยู่ตุ้มม่องนั่นอยู่ตุ้มม่องตุ้มม่องตุ้มม่องข้างนี่เก็บเก็บเก็บโอ้ยสิเปียวเสียมันซ้ำมาใหม่เออไปซับโหลดฝุ่นเด้อหมู่นึงอยู่ฝุ่นเด้อบ่ทันได้เก็บจักอันได้นั่นขอย่านเจ้าหลงขอเลยบ่เก็บเห็นอยู่เอาเก็บเอาพลามันมักตัวเฮ็ดเพิ่งขมไอ้เกี่ยวเอาละเมื่อยปีนขึ้นปีนลงเอาโอเคพี่น้องครับบัดนี่พอแล้วพอแล้วโผล่มาซ่าเกลือปลาต่อแล้วพุ่นน่ะอารมณ์ไปมองก้าววันมาเนี่ยโอ้พ่อแย่เลยเจ้าเฮอมาใส่บ่ขัดออกมาให้มาหน้ากับพวกฮึดน้ำอยากน้ำกินพี่น้องเห็ดหอนหน่อไม้ปูปลาหน้าน้ำกุ้งหอยสนั่นสะเนื่องอ่ะโอเคคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งขาในหลับผู้เฒ่าเพิ่นว่าขาคองขานะครับนี่คือคองคือขาพันนะครับเอาไว้ใส่ดักปลาย่ามหัวร่มออกแต่อันนี้คือมันหือขึ้นมาเพราะว่าสิเปลี่ยนโพดใหม่มันเปื่อยไปแล้วตัวนี้นะครับเอาไว้ให้ปลาเข้าส้นเพราะปลากระส้นเฮาลากขึ้นมามันก็สิเต็มอยู่นี่เพิ่นว่าคันหัวลมออกพุ่นละแต่ตอนนี้หัวลมมันทันออกอยู่เอ้าสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับผมออกมาหน้าแม่ย่านางพะล่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับพุ่นน่ะปู้ยสุดยอดเลยน้ําปีนี้คัก